กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยี่ห้อผมคนเดิมเลยครับบุญมันเขียวช่วงนี้จะมาเล่นเกมไม่ครับนะครับฮาร์ดคอร์ครั้งหนึ่งซิงเกิลเพลเยอร์นะครับก็จะเล่นฮาร์ดคอร์นะครับส่วนแมปนี้ไม่ต้องสนใจนะอันนี้เป็นแมปที่ผมเล่นแก้เครียดนะโอเคเราจะมาต่อฮาร์ดคอร์เลยนะเราจะเอาน้ำไปเสมอนะเพราะว่าน้ำมันจะอย่างที่บอกไป EP นี้แล้วครับน้ำจะช่วยได้โอ้โหเดี๋ยวพาวหาสักอย่างเลยเสร็จแล้วนะขอกินหน่อยครับผม EP นี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะอาจจะแค่ขยายบ้านแล้วก็อะไรกันครับบ้านหนึ่งบ้านขอขยายตรงนี้นั่นตรงนี้ก็จะทำเป็นแพลตฟอร์มนะครับเอาไว้สร้างบ้านริมน้ำนะครับโอเคถ้าเกิด EP นี้ถ้าเกิดผมตาย EP นี้ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนแบบเล่นเกมมาซุ่มซ่ามากถ้าเกิดตายมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับชีตวางผิดแต่มันก็ทำให้ผมรู้อย่างนึงว่าผมนอนช้าผมก็ต้องคอยระแวงคิปเปอร์ตอนที่กำลังทำฟาร์มผมที่นี่อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะแบบแค่มาเล่น EP 2ให้ดูนะเล่นแบบไม่รู้หาอะไรเลยโอเคก็จะขุดต่อนะครับเผื่อว่าเราจะเจอเหล็กอาจจะเจอหรืออาจจะเจอแร่ที่มันดีกว่านั้นครับเราจะเจอแร่ที่มันดีกว่าเหล็กแต่ว่าขอร้องละอย่าเจอลาวาลาวาคืออันตรายมากถึงจะไม่เล่นฮาร์ดคอร์แต่เวลาเราตายจากลาวามีโอกาสที่ของมันจะโดนลาวาเผานะนะครับยิ่งเป็นแบบถ้าเกิดเป็นของดีๆนี่คือโชคร้ายมากของดีๆที่เราได้โดนลาวาเผาอะพวกเพชรอะไรเงี้ยเกียดกาเวลมากเลยเกียดกาเวลกับดินเพราะว่ามันต้องใช้โชเวลครับผมต้องใช้ที่ขุดดินแล้วผมก็ได้รู้ว่าข้างล่างเป็นถ้ำหาค่อนข้างจะยากนะหรืออาจจะหาง่ายสำหรับใครบางคนก็ได้ซอมบี้ใกล้ๆอย่างนี้อาจจะมีดันเจียนไปได้เกิดผมขุดไปอ่ะข้างหน้าผมมันจะเป็นดันเจียนหรือไม่ก็ถ้ำก็ได้ครับผมเพราะว่าผมได้ยินเสียงซอมบี้นะครับได้ยินไหมได้ยินปะหรือว่ามันตอนกลางคืนแล้วก็ไม่นะเพราะว่าผมเพิ่งนอนไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดขุดต่อไปอาจจะเป็นดันเจี้ยนแน่นอนเพราะฉะนั้นผมอาจจะไปเตรียมตัวเราจะไปขุดแร่เหล็กเอ้ยเราจะไปเผาเหล็กกระผมเผาเหล็กดิบตรงนี้เนี่ยมันก็เช้านะเพราะผมเพิ่งนอนมันเช้าผมเดี๋ยวก็จะเก็บพวกอ้อยนะครับอาจจะปลูกต้นไม้บริเวณใกล้ๆก็ได้นะผมเพราะว่าทรัพยากรมันจะแบบหมดได้นะพวกทรัพยากรไม้แต่เราปลูกบ่อยๆนานๆมันจะอีพีเราก็เจอรังผึ้งนะถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับEP นี้อาจจะทำผึ้งเทียมไม่ใช่อาจจะทำแบบรังผึ้งเทียมนะครับเพื่อที่จะได้เลี้ยงผึ้งนะครับก็จะเก็บผลผลิตจากมันผึ้งก็จะทำแบบให้น้ำผึ้งเราได้นะให้แบบก้อนผึ้งได้น้ำผึ้งได้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันทำแบบเอาน้ำผึ้งใส่ขวดเกี้ยวไงอันนี้คือผมยังเป็นข้อสงสัยของผมอยู่ถ้าเกิดเด็ดแล้วถ้าเกิดกูโดนผึ้งนี่คือชิบหายไปวอดเลยขอเด็ดหน่อยครับพี่ตายไงโอ้ซอมบี้
อ๋อผิดโดนผิดตรงนี้ครับโอ้ปลาหมึกกูฆ่ามึงทีได้ไหมเนี่ยปลาหมึกจะดอบอิงครับอิงแซกไม่รู้เอาไว้ทำอะไรผมขยันเงี้ยตัวนี้อาจจะทำเป็นบ้านไม่ก็ที่ปลูกต้นไม้นี่แหละสักที่แหละสักอย่างใดอย่างหนึ่งรอให้ผมอยากให้ต้นไม้ตรงนี้มันโตผมแล้วก็จะสร้างแบบก็จะล่อให้พึ่งมันมาตรงนี้ครับผมก็ล่อด้วยดอกไม้ผมพึ่งมันจะตามเราเมื่อเราถือดอกไม้ครับผมแล้วก็ผสมพันธุ์พึ่งได้เหมือนกันโอ้ฟักแต่ไม่ต้องห่วงครับผมเพราะว่ามันก็มีเพราะตรงแถวนี้รังพึ่งก็เยอะอยู่นะผมเจอมา 2-3 ที่เนี่ยอุดตรงนี้แป๊บหนึ่งมันใกล้ค่ำแล้วครับผมเก็บไว้ก่อนนะผมในยามจำเป็นผมจะเก็บพวกของที่คิดว่ายังไม่ใช้อยู่นะครับประมาณนี้โอเคขอนอนโอเคครับผมทีนี้ก็ว่าขึ้นมาแล้วก็ขยายบ้านสักนิดนึงนะครับแต่ก็ทำมาขอสำรวจตรงนี้อีกสักนิดนึงนะครับเผื่อจะเจออะไรดีๆที่มันดีกับชีวิตบ้านนะครับขุดซ้ายก่อนทำกระจกครับผมแล้วก็อาจจะปิดท้ายคลิปด้วยการล่อผึ้งมาที่ผึ้งแบบรังผึ้งเทียมนะครับถ้าเกิดต้นไม้แถวบ้านมันโตนะถ้าเกิดต้นไม้บ้านเรามันโตก็อาจจะล่อผึ้งให้มันมาแถวนี้ครับผมเด็ดเบอร์เรียนเมื่อกี้ไปล่อตีนผึ้งซะแบบเกือบโดนต่อยไปแล้วแหละแต่เกือบตายเลยแล้วนี่ก็คือฉากสำคัญของคลิปนี้กูเดาไม่ผิดเลยลงไปดีไหมเลสโตนว่ะเคียวแล้วผมก็ได้มารู้ว่าผมคิดผิดอย่างมหันต์กูขึ้นละก็ใช่อ่ะสิคืนยืดต่อชีวิตอาจจะฟินไอ้เหี้ยเดือดชิบหายกูลงไปยังไม่ทันทำเหี้ยอะไรเดือดชิบหายกูขึ้นเลยอ่ะผมเหี้ยเกือบตายแถวนี้แม่งเถื่อนแต่ด้วยความขี้เสือผมจึงกลับเข้าไปใหม่ซอมบี้เด็กจะปราบยากมากครับผมเฮียช้าชิบหายเข็มที่ผมแต่ว่ามีหลายรอบมากหลายครั้งเลยแหละที่มันจะเข็มที่มันจะชี้ไม่ตรงกับ
เตียงของผมอ่ะมันไม่ชี้ตรงกับเตียงผมอ่ะมันต้องปกติเข็มทิศมันต้องชี้จุดเกิดไม่ใช่หรอวะหรือว่ามันหรือว่าเวอร์ชันนี้มันจะบอกแบบจะบอกทิศนาฬิกาอะไรเงี้ยแต่ปกติเห็นคนอื่นเล่นมันก็จะชี้ไปที่บ้านนะมันก็ชี้ไปที่บ้านบางส่วนแหละก็จะทำนาฬิกาผมใส่เลสโตนไปนาฬิกาเราก็จะสามารถดูเวลาได้ผมว่าตอนนี้ก็คือมันเช้าหรือยังหรือว่าตอนกลางคืนหรือยังนะครับโอเค EP ที่2เราก็ยังไม่มีที่อะไรที่แบบจะก้าวหน้าแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันแบบรู้สึกว่า EP นี้ก็เสียวอยู่นะตอนนี้กูเร็วใจแค่ 4-5 หลอดนี่แหละโอ้แต่ว่ามันทำแบบต้นไม้คือมันน่าเกลียดมากเทียมจะล่อได้ดอกบ๊อบปี้ครับผมมาเพื่อนเอาเลยขอดูแอปบัตรคิวก่อนฮะอย่าจอดำดิกูใจคอไม่ดีเหี้ยดอกบ๊อบปี้เพื่อนบอกดอกบ๊อบปี้ซะหน่อยบ๊อบปี้ไว้ดอกป๊อปปี้ป่ะเพื่อนป๊อปปี้ก็ยังดีเฮ้ยอย่าพังอย่าพังป๊อปปี้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 เพื่อนป๊อปปี้ป๊อปปี้ดอกป๊อปปี้แต่ไปไหนวะแล้วมันจะไปอยู่บ้านพึ่งเทียวผมเพื่อนงั้นแหละนายทำถั่วตัวท้ายมาสักหน่อยโอเคสุดยอดนะผมอ้าวโอเคนะครับโอเคก็สมควรที่จะเก็บเวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้บูมันเขียวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็แล้วกันโอเคนะบาย